วัสดีจ้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นนท์ Channel นะจ๊ะวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์จาก Netflix เรื่อง Mother Android วันเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากเสพภาพยนตร์ที่เป็นโพสต์อะพอคาลิปส์มากไม่ได้หวังจะเห็นภาพยนตร์ที่ดีมากไม่ได้หวังจะเห็นภาพยนตร์ที่เพอร์เฟกต์อะไรแต่ว่าเราหิวบรรยากาศเฉยๆต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด Mother Android เป็นภาพยนตร์ที่ไม่คุยกับผมพอสมควรน่ะมันไม่คุยกับผมหนักมากนะครับผมมีความรู้สึกว่า Mother Android เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่จืดนะตัวผู้กำกับเนี่ยจากที่ผมไปเช็คข้อมูลมานะเขาเป็นผู้กำกับหน้าใหม่เนาะก่อนหน้านี้ก็มีแต่ผลงานทำหนังสั้นทั้งนั้นเลยนะครับผมถือว่าอันนี้ก็เป็นผลงานหนังยาวนะครับผมที่เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจเข้าไปผมเข้าใจแต่ประเด็นปัญหาที่ผมมีต่อ Mother Android ก็คือผมมีความรู้สึกว่าการเล่าหนัง Post Apocalypse ในปี2021เนี่ยแล้วยิ่งเป็นมุมที่ตัวหนังมันมาเล่นก็คือ Mother Android Mother Android เป็นเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งนะครับผมที่นำแสดงโดยโคลอี้กับออกกี้สมิธตัวโคลอี้ในเรื่องเนี่ยเขากำลังท้องอยู่ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นในภาพยนตร์ก็คือหุ่นยนต์ไล่ฆ่ามนุษย์คือเซตอัพเรื่องรอยเรื่องหุ่นยนต์เรื่องไล่ล่ามนุษย์เรื่องราวแบบเนี้ยมันมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งถ้าไม่มีวิธีการใหม่ๆมาปลุกเร้าคนดูถ้าไม่มีเทคนิคใหม่ๆในการนำเสนอเพื่อจะมาพรีเซนต์ให้คนดูได้รับชมเนี่ยมันจะเป็นหนังที่คนดูจะตามทันตลอดเวลาคนดูจะเดาเซตอัพกันตลอดเวลาคือด้วยความที่มันเป็นหนังโพสต์อะพอคาลิปส์แล้วเป็นหนังเรื่องรอยเรื่องหุ่นยนต์เรื่องคนล่าล้างกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเซตอัพที่เราเห็นมาไม่รู้จักเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่มันเป็นเรื่องเดียวกับซอมบี้นั่นแหละการที่เราได้เห็นหนังที่เล่าเรื่องซ้ำๆเดิมๆอยู่อย่างนั้นสิ่งที่เราจะเป็นโดยอัตโนมัติก็คือเราจะคาดเดาเราจะคิดไปก่อนว่าเฮ้ยมันต้องเกิดอย่างนี้แน่เพราะว่าหนังที่กูเคยดูมันเป็นอย่างนี้ไอ้จุดเนี้ยจริงๆมันเป็นจุดที่หนังพักหลังๆก็ชอบใช้กันคือใช้เอามาเป็นมุกอย่างเช่นการเล่าหนังสักเรื่องนึงที่เป็นหนังไอ้อย่างดอนลุคอัพก็ถือว่าเป็นการเอาหนังช่องที่เขาเล่ามาคือพักหลังๆมาเนี่ยไม่มีหนังเรื่องไหนที่เป็นหนังวันสิ้นโลกอ่ะแล้วเล่าออกมาแล้วทุกคนชอบขนาดนี้นะไม่มีเลยนะดอนลุคอัพนี่แม่งม้ามืดมากแล้วก็ทำหนังวันล้างโลกออกมาให้เป็นคอมเมดี้โดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณไปดูเป็นภาคไทยนี่ผมว่าคนไทยแม่งแบบเกินครึ่งต้องชอบมันแน่ๆนั่นแหละครับคือวิธีทางออกอย่างนึงแต่ว่าตัว Mother Android ไม่ใช่อย่างนั้นตัว Mother Android เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะมาตลกด้วยความที่ไม่ถนัดหรือเหตุผลอะไรก็ตามนะครับผมเขาเลือกมาเวจริงจังเลยช่องหลักๆอ่ะมันเป็นเทเลอร์ไซไฟหนังโพสต์อโพคาลิปส์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเทเลอร์ไซไฟอยู่แล้วแต่ช่องที่เป็นรองลงมาจากเทเลอร์ไซไฟก็คือดราม่า Mother Android พยายามจะดราม่าอยู่ในหลายๆจุดโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ของตัวโคลอี้แม่ตัวแฟนของเขาพ่อของเด็กและตัวเด็กในเรื่องมีหลายๆครั้งมากที่โคอี้กับแฟนต้องเผชิญกับอะไรหลายๆอย่างแล้วผมเข้าใจด้วยว่าผู้กำกับคงอยากจะให้รู้สึกว่านี่หรือคือสถานการณ์ที่คนท้องต้องเผชิญผมว่าความสำคัญในเหตุการณ์ของ Mother Android เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าแม่ที่ตั้งท้องเนี่ยมันลำบากขนาดไหนอย่าลืมว่าเราเคยเห็นผู้หญิงตั้งท้องในสถานการณ์ที่กดดันกว่านี้มาแล้วอย่างเช่นA Quiet Place ถ้าพูดถึงคุณแม่ตั้งท้องกับ A Quiet Place ผมเชื่อว่าคุณต้องนึกถึงฉากในอ่างอาบน้ำแน่นอนนะครับต้องคลอดต้องเอียงเอียบเอเลนก็มาคือผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ A Quiet Place มีและสิ่งที่ Mother Android ไม่มีก็คือความ Suspensionความซัสเพนชั่นใน A Quiet Place เนี่ยมันส่งให้ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จมากนะถึงแม้ว่าภาค2จะแบบผมว่ามันจะจืดลงอะด้วยความที่ภาค2มันไม่อะควอเอทแล้วอ่ะเข้าใจป่ะโอ้โหมึงล่อกันโอเคอันนั้นเป็นเรื่องของ A Quiet Place ภาค2ไปแต่ว่า Mother Android เป็นหนังที่ขาดซีนกดดันขาดสถานการณ์ที่กดดัน
มันมีแต่การเล่าเรื่องว่าโลกมนุษย์ก่อนจะล่มสลายเป็นอย่างไรพร้อมกับให้เห็นความสัมพันธ์และจุดยืนของตัวละครหลักด้วยนำไปสู่สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและระหว่างทางก็เต็มไปด้วยการบิ้วอัพมีหลายๆครั้งที่เขาพยายามจะบิ้วอัพแล้วเขาพยายามจะทำให้มันตื่นเต้นและผมมีความรู้สึกว่าการบิ้วอัพของMother Android เนี่ยมันเป็นจังหวะการบิ้วอัพที่ไม่ดีหวือหวามากคือ Mother Android อ่ะนอกจากเป็นหนังโพสต์อโพคาลิปส์ในแบบที่ซ้ำซากจำเจแล้วอ่ะจังหวะการบิ้วอัพการวางคอนฟลิกต์ทุกอย่างเราเดาได้ถึงแม้ว่าจะมีบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องรอยหุ่นยนต์ที่พยายามจะแทรกซึมเข้าหามนุษย์ผมพูดแค่นี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเหตุผลที่เขาพยายามเล่าพยายามอะไรตอนหลังอ่ะผมมองว่าอ่ะโอเคมันก็ได้เซอร์ไพรส์เล็กน้อยแต่มันก็แบบไม่ได้หวือหวาว้าวเวอร์อะไรขนาดนั้นไงอันนี้ถือเป็นคอนฟลิกต์หลักของเรื่องเลยนะถือว่าเป็นสถานการณ์ใหญ่เลยนะคุณลองนึกภาพว่าจุดเปลี่ยนใหญ่จุดบิดจุดหักเหใหญ่ของเรื่องเนี่ยมันไม่พีคแล้วเนี่ยแล้วไอจุดรองๆมาจะเหลืออะไรมันก็จะเป็นบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศจริงๆผมควรที่จะรู้สึกดีไหมคือผมไปโหยหาบรรยากาศไม่ได้หาหนังดีไงแต่ไอ้เชี่ยมันก็ไม่ใช่ขนาดนี้อ่ะหนัง Mother Android เป็นหนังที่ผมจะพูดว่าโคตรจืดและโคตรน่าเบื่อเลยคือปกติแล้วเนี่ยหนังบางเรื่องเราไม่ชอบเรายังไม่ชอบเป็นจุดๆเราไม่ชอบจุดนี้แต่เรารู้สึกว่าหนังมันยังมีดีตรงนั้นนะยังพอพยุงได้อยู่มันยังพอมีอะไรให้เรารู้สึกบันเทิงกับมันได้อยู่เอาอีกแล้วโคลอี้มาอยู่ในหนังเรื่องนี้จืดอีกแล้วบางคนแบบเอ้ยพี่หนังมันไม่ได้ดีมากโอเคหนังมันจืดผมเข้าใจแล้วแต่เขาเนี้ยไปดูแต่โคลอี้ได้ไหมพี่ถ้าไปดูแต่โคลอี้เนี่ยหาผลงานเก่าๆของนางดีกว่าอย่างแบบ Let Me In ไหมIf I Say ไหมCarrie ไหมอยากดูหนังแอคชั่นขายๆเห็นโคลอี้ด้วย Kick Ass ไม่จิ๋วจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าคือผลงานของนางที่ดีๆกว่านี้ต้องบอกว่าดีๆกว่านี้นะมีให้ดูอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย Mother Android เนี่ยเป็นภาพยนตร์เทเลอร์ไซไฟที่จืดมากอีกอย่างนึงที่ผมว่าเขาโยนมาแล้วมันไม่ส่งผลถ้าพูดสับให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือเป็นพลาดไปหน่อยคือผมมีความรู้สึกว่าดรอยหรือหุ่นยนต์ใน Mother Android เนี่ยก็ไม่ได้ดูเป็นภัยคุกคามถึงกับระดับชาติถึงกับแบบมนุษย์จะสูญพันธุ์อะไรขนาดนั้นเพราะว่าในเรื่องเราจะเห็นเลยนะว่าดรอยพวกนี้มันแค่เป็นเหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในจุดๆนึงแค่โคลอี้กับแฟนเขาอะอยู่ในจุดที่มันเป็นปัญหาอยู่แล้วในเรื่องอ่ะเขาก็จะให้เห็นนะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยประเทศอื่นๆก็น่าจะควบคุมได้เพราะผมมีความรู้สึกว่ารอยพวกเนี้ยถ้าเรามองในเรื่องง่ายๆอย่างเช่นการปราบรอยทำให้รอยมันพังอ่ะอย่างแบบเพื่อนของนางเอกคนนึงใช้ไม้เบสบอลฟาดพั่ว 3-4 ทีก็คือคอหักลงไปนอนอยู่ตรงนั้นใช้ปืนยิงหรือแม้แต่การแทรกซึมก็ดีเอาจริงๆการแทรกซึมเข้ามาในมนุษย์เนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยเป็นช่องโหว่ใหญ่ของเรื่องมากๆถึงแม้ว่าดรอยจะพยายามทำตัวเป็นมนุษย์หรือใช้เหตุผลอะไรมากมายก็ตามแต่ไม่มีการตรวจหรือควบคุมกันเลยเหรอมันสามารถตรวจได้นะมันสามารถตรวจพบได้ดรอยเป็นหุ่นยนต์สามารถที่จะมีวิธีการตรวจสอบที่ผมเชื่อว่าจะสามารถกันการแทรกซึมระดับที่มันเกิดขึ้นในหนังตอนนี้ได้แต่เหมือนกับว่ามนุษย์ในเรื่องเนี่ยบางครั้งเนี่ยจงใจเปิดช่องโหว่เพราะผู้กำกับบอกให้เปิดช่องโหว่เพื่อดรอยจะได้เข้าไปเพื่อเนื้อเรื่องจะได้เดินได้เข้าใจไหมครับคือหลายๆครั้งอ่ะมาเธอแอนดรอยอ่ะมันเต็มไปด้วยช่องโหว่พอร์ตโฮที่ผมมองว่าไม่ใช่ว่ามันแก้ไม่ได้แต่เหมือนผู้กำกับเล่าผ่านๆเพื่อให้หนังเรื่องนี้เน้นไปที่ชะตากรรมของแม่บรรยากาศก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นโพสต์อโพคาลิปส์ขนาดนั้นน่ะมันเหมือนโคอี้กับแฟนติดป่ามากกว่าหลงป่าเหมือนอย่างนั้นความรู้สึกผมเหมือนอย่างนั้นมากกว่านะเหมือนหลงป่าไปตามชนบทและหลงกลับไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความดราม่าล่ะที่ผู้กำกับเขาใส่ใจมากๆนะถึงขั้นทิ้งเหตุผลบางอย่างเลยยอมให้หนังมีพอร์ตโฮยอมให้หนังมีช่องโหว่ขนาดนี้เลยเพื่อจะไปเอาดราม่าตอนท้ายให้ได้ถามว่าผู้กำกับได้ใจผมไหมก็ไม่เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า
ตัวละครโคอี้กับแฟนน่ะอยู่กับเราตลอดทั้งเรื่องชั่วโมง50นาทีผมไม่รู้สึกว่าเอาใจช่วยหรือผูกพันกับตัวละครเหล่านี้เลยผมไม่รู้สึกว่าอยากจะเอาใจช่วยหรือว่าผูกพันกับตัวละครเหล่านี้เลยผมแค่รู้สึกว่าอ๋อมึงไปแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมึงก็ไปเหมือนการที่เราได้ฟังคนคนนึงอะเล่าแล้วเล่าไปเรื่อยๆแล้วก็โอเคจบไปจืดๆไม่ได้มีจุดพีคไม่ได้มีจุดหักจุดเปลี่ยนอะไรของเรื่องที่น่าสนใจขนาดนั้นดราม่าก็ไม่ได้หวือหวาก็ไม่ได้ทำให้เราร้องไห้โฮอะไรสุดท้าย Mother Android เป็นหนังจืดๆเรื่องนึงที่คอนฟลิกต์ก็จืดๆตัวละครก็จืดๆนะครับผมบรรยากาศโพสต์อโพคาลิปส์ก็ไม่ได้เหมือนโพสต์อโพคาลิปส์เหมือนหลงป่ากันมากป่าแต่อย่างน้อยๆนะมันจะมีบางส่วนของเรื่องอะที่เขาเหมือนกับว่าเข้าไปในพูดในห้องทำงานงี้ดีกว่าห้องทำงานของตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งมันจะเป็นเหมือนห้องที่มีคอมพิวเตอร์นะคอยดักฟังดรอยคอยดักฟังหุ่นยนต์คอยดักดูว่าเฮ้ยหุ่นยนต์พวกนี้มันเคลื่อนไหวไปไหนหลบสายตาแล้วในห้องนั้นน่ะแสงสีฟ้าเต็มเลยเพราะฉะนั้นก่อนดู Mother Android นะใส่นี่ก่อนเลยอ๊อตัสแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ด Vermovies ลด100บาทไปเลยสรุปนะครับผมเนื้อเรื่องของ Mother Android ผมให้ไม่ผ่านมันจืดมากเลยคือมันเป็นเรื่องแล้วเว้ยแต่มันยังไม่เป็นเรื่องที่สนุกมากพอเท่านั้นเลยถ้าจะพูดแบบถนอมน้ำใจกันมันก็ประมาณนี้แต่ถ้าพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจกันผมมองว่าเป็นหนังที่โคตรจืดเลยโคตรน่าเบื่อคอนฟลิกต์ก็ไม่ถึงดราม่าก็ไม่ถึงอะไรเลยอ่ะเหมือนกับข้าวจานนึงที่แม่งโฆษณาใบปิดว่าเผ็ดร้อนจัดจ้านแต่เข้าไปกินนี่เฮียโจ๊กอย่างจืดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นฝั่งเนื้อเรื่องฝั่งบทไม่ผ่านเลยนะครับผมตัวละครนักแสดงอ่ะตัวละครนักแสดงคือเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีคือหนังดีกรีประมาณนี้ผู้กำกับเขาคงโค้ดนักแสดงให้มันไปประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงธรรมดาเอางี้ดีกว่าตัวละครหลายตัวเล่นเป็นรอยมีหลายๆซีนที่เขาพยายามให้เห็นว่ารอยผมมองว่าเขาน่าจะเซฟงบนะถ้าใครได้ไปดูหรือถ้าใครดูแล้วนะเขาจะมีซีนที่ให้เห็นบาดแผลมนุษย์มันต้องสู้กับหุ่นยนต์ถูกไหมแล้วมันจะมีบางครั้งที่ยิงที่ทุบเห็นหน้าเป็นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยนับช็อตได้เลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าหนังเรื่องนี้น่าจะถูกสร้างด้วยงบที่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่จะเลี่ยงสเปเชียลเอฟเฟกต์ตรงนั้นก็คือให้คน actingเป็นหุ่นยนต์มันจะมีหลายๆครั้งที่เขาพยายาม acting เป็นหุ่นยนต์โอเคมันก็ดูธรรมดานะครับผมไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าหนังเรื่องอื่นๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องการตัดต่อ special effect ต่างๆถามว่ามันดูได้ไหมมันดูได้นะครับไม่ได้อีไม่ได้อะไรแต่ก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่จืดในทุกๆด้านเลยผมให้ว่าจืดในทุกๆด้านเลยผมหาจุดสนุกของเรื่องไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมขอให้คะแนน Mother Android ไว้ที่อย่างน้อยๆผมยังมีความรู้สึกว่านี่คู่แม่ลูกนะที่กำลังท้องนะมึงเจอสถานการณ์ที่กำลังจะอพยพเอางี้ดีกว่าอพยพนะย้ายประเทศอยากไปอยู่ที่เกาหลีนะครับเพราะตอนนี้กูอยู่ไม่ได้กูอยากจะย้ายแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือกูท้องอยู่ประเด็นเนี้ยมันดูเป็นประเด็นที่ผมมองว่าถ้าวางองค์ประกอบดีๆอย่างเช่นตัวละครมันท้องอยู่ใช่ไหมเป็นแม่ใช่ไหมใช้ความกดดันในเรื่องท้องดิคนท้องมันมีสภาวะร่างกายที่ต้องพูดว่าไม่ 100% นะครับผมไม่ 100% สำหรับการหนีตายและหนีเอาตัวรอดอ่ะเขาไม่พร้อมโอเคมันมีจังหวะที่บิ้วในจุดนี้อยู่แต่มันไม่ถึงมันต้องทำให้ถึงเว้ยมันถึงจะพีคไปได้สองคือไอ้คำว่าอพยพกับแม่ที่กำลังตั้งท้องอยู่ผมว่าถ้าบิ้วดีๆถ้าวางองค์ประกอบของเรื่องดีๆเนี่ยมันทำให้สนุกได้อยู่มันมีปลายทางอันสดใสอยู่ถ้าเล่าดีๆปรุงรสออกมาดีๆแต่เขาเนี้ยมันจืดไปซะทุกด้านเลยเพราะฉะนั้นMother Android เนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่จืดโคตรเพราะฉะนั้นใครที่ฟังผมแล้วรู้สึกว่าอยากพิสูจน์ด้วยตัวเองไปดูครับหนังชั่วโมง50นะครับใน Netflix นะลองพิสูจน์นะครับว่ามันจืดจริงไหมนะครับไม่สนุกอย่างที่พี่ท็อปพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมออปตัสนะครับตัวนี้เป็นออปตัสตัว Limitless ตัวนี้ผมสั่ง
เป็นทรงลิมิเตสมานะครับผมใครที่สนใจแว่นออปตัสนะเป็นแว่นกรองแสงนะยุคสมัยนี้คนอยู่กับหน้าจอมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ iPad คอมพิวเตอร์ต้องมีนะแว่นกรองแสงต้องมีนะครับผมและถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยออปตัสจริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องไปมองหายี่ห้ออื่นและมันจบแล้วอะมันมีทรงให้เลือกนะครับแล้วก็เป็นแว่นกรองแสงคุณสั่งได้ว่าจะเอาทรงไหนเลนแบบไหนอะไรเงี้ยมันเลือกได้เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปมองยี่ห้ออื่นและออปตัสจบครับผมและอีกอย่างนึงคือออปตัสมีส่วนลดด้วยลด100บาทเนี่ยนะครับผมก็โค้ด Worm Movies นะครับบอกทางออปตัสไปเลยได้ลดเลยนะครับ100บาทขอขอบคุณออปตัสในที่นี้ด้วยครับผมขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับใครชอบคอนเทนต์ของหนอนหนังแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยแล้วก็หนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมก็เป็นเหมือนการโดเนทแหละนะครับผมใครที่ต้องการจะสนับสนุนนะครับซัพพอร์ตช่องหนอนหนังก็กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมส่วนใครที่มองไม่เห็นปุ่มสมาชิกนะลิงก์อยู่ด้านล่างและถ้าใครสนับสนุนนังอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์จะเคี่ยจับใจหรือโคตรประทับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตัวเองครับผมถึงคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ